สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาสมาร์ทโฟนดีๆนะครับราคาไม่เกินหมื่นนะ CPU แรงเล่นเกมลื่นๆที่สำคัญสำหรับเพื่อนๆที่เป็นยูทูบเบอร์ครับเอามาทำงานวิดีโอได้นะครับนอกจากถ่าย Full HD ได้ถ่าย 4K ได้ถ่าย Slow Motion เป็น Full HD ได้อีกนะครับแนะนำเลยครับดูรีวิวนี้นะครับกับ Oppo K3 ครับตัวใหม่ล่าสุดจาก Oppo ครับสำหรับวันนี้นะครับผมได้ Oppo K3 นะครับมารีวิวจาก Lazada นะครับเขาส่งมาให้เรารีวิวนะแล้วก็มาแกะกล่องให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวจริงยังไม่ขายครับแต่ว่าเปิดสั่งจองแล้วนะครับใน Lazada นะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8นะครับโปรโมชั่นพิเศษมากๆครับราคา 9,990 บาทนะผ่อน 0% 10 เดือนครับเหลือเดือนละ999 บาทเท่านั้นเองที่สำคัญครับของแถมเยอะมากมูลค่ามากกว่า 7,000 บาทนะครับเหมือนซื้อโทรศัพท์เครื่องละ 3,000 กว่าบาทเลยนะได้ของแถมอีก 7,000 ครับพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยต้องบอกว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอเร่งด่วนมากเลยครับเพราะว่าเพิ่งได้ของมาเมื่อกี้นะแล้วก็แบบคันไม้คันมือครับอยากจะแกะกล่องรีวิวให้เพื่อนๆดูเลยตัวนี้เนี่ยถูกส่งมาเป็นตัวเดโมให้ผมแกะทดสอบจาก Lazada นะครับผมขออนุญาตแกะเลยแล้วกันนะครับนี่ฮะมาดูครับข้างในเราได้อะไรมาบ้างนะฮะโหไม่ได้แกะกล่องอันบ็อกซ์ของมานานมากครับนะก็จะมีคู่มือต่างๆมานะครับตามธรรมเนียมอยู่แล้วนะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้กล่องโทรศัพท์มือถือนี่มันยาวขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็โทรศัพท์ Oppo K3 ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะยาวทีเดียวครับแกะออกมาเลยนะครับตัว Oppo K3 เนี่ยเขามี2สีให้เราเลือกนะตัวที่จำหน่ายในไทยเนี่ยตัวที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีเจดแบล็กนะครับเจดแบล็กก็คือหยกใช่ไหมหยกดำนั่นเองครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะที่ไม่ชอบสีเข้มๆแบบนี้นะเขาก็ยังมีสีขาวนะครับเป็นสีโคลไวท์ขาวไข่มุกนั่นเองนะครับจากที่ไปแอบจับตามช็อปโทรศัพท์มือถือมาครับในตัวที่ราคาใกล้เคียงกันเนี่ยตัวนี้ถือว่าวัสดุออกมาดีมากๆนะตัวนี้เนี่ยตามสมัยนิยมนะจอเป็นขนาด 6.5 นิ้วครับ Panoramic Screen นะแล้วก็เป็น Rising Camera ครับก็คือกล้องซ่อนแล้วนะตัวนี้สังเกตว่าไม่มีกล้องอยู่บนหน้าจอนะครับไม่มีติ่งอะไรทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้มันต้องแบบนี้หมดแล้วนะถ้ามีติ่งมาขวางหน้าจอนี่น่ารำคาญแย่เลยนะครับมาดูวัสดุก่อนนะวัสดุเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเป็นแก้วครับโอ้โหเงางามนะฮะสำหรับผมครับมันดูหรูหราไฮโซดีนะครับแล้วก็ด้านข้างครับขอบเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยก็ทำมาเป็นสีเขียวหยกอีกเหมือนกันนะตัวสเปคเครื่องเนี่ยเห็นมาเป็นสเปคเดียวเลยนะก็คือ RAM 8 กิกนะครับแล้วก็ ROM 128 กิกครับ CPU เนี่ยบอกเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Snapdragon สำหรับคนที่หาโทรศัพท์ที่เป็น CPU Snapdragon อยู่นะตัวนี้น่าจับตามองมากเลยตัวนี้เป็น Snapdragon ตัว 710 นะครับก็ขึ้นชื่อเลยครับว่าตัวนี้เนี่ยทำงานเรื่องเล่นเกมอะไรต่างๆนี่ลื่นไหลนะแล้วก็ไม่ร้อนง่ายนะครับแบตเตอรี่ครับขนาด 3,765 มิลลิแอมป์จะมีเศษทำไมไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าความจุตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะระบบเป็น Hyperboost ครับ Dolby Atmos นะครับซึ่งพวกนี้ผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมก็ไม่เคยค่อยได้จับแบบพวก Android สักเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าสำหรับคนที่ใช้ iPhone มาตลอดนะผมขอเปิดดูแล้วกันนะครั้งแรกเลยนะชอบมากเลยนะเพราะว่าตัวบอดี้เขาบางด้วยนะบางมากเลยคือต้องบอกว่าจริงๆปกติผมไม่ชอบการใช้งาน Android ครับเนื่องจากว่าการทัชหรือการปรับเนี่ยมันไม่เหมือน iPhone นะมันทำให้เราเกิดความไม่เคยชินนะไม่ได้แบบอะไรนะหัวสูงหรืออะไรอย่างนี้นะว่ารู้สึกว่า Android มันไม่ดีไม่ใช่นะแต่ว่ามันไม่ชินมือครับก็เลยยังไม่เปลี่ยนสักทีนะหลังจากที่ได้ลองใช้นะครับ Oppo แล้วก็หลายๆตัวเลยนะที่เป็น Android เนี่ยก็รู้สึกว่าคุ้นมือมากขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะแบบหน้าจอแบบหน้าเดียวแบบนี้แล้วใช่ไหมนะก็ทัชต่างๆรู้สึกว่าทัชมันติดมือดีมากครับทัชมันติดมือดีมากนะค่อนข้างชอบทีเดียวแต่ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่เคยใช้ Android นะนี่คือ Android เครื่องแรกที่ผมได้มาทดลองใช้จริงๆนะนั่นเนี่ยอาจจะมีอะไรติดขัดกับการใช้งาน Android พอสมควรเลยแต่อยากจะให้ดูครับว่าของในกล่องในอย่างอื่นมีอะไรอีกนอกจากตัวเครื่อง Oppo ที่เขาให้มาแล้วนะครับในกล่องนะครับก็มีตัวอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์นี่ให้ตัวมาตัวใหญ่นะตัวนี้มีเคสกันกระแทกมาให้นะครับซึ่งจะบอกว่าเคสเขาออกแบบมาค่อนข้างดีครับฟิตติ้งดีมากๆเลยนะแล้วก็มีขอบบนกันกระแทกนะก็สไตล์เคสจากโรงงานอยู่แล้วนะตกมาอย่างนี้ปุ๊บนะหน้าไม่กระแทกนะครับข้างหลังก็ดีครับดูดีนะตัวนี้เนี่ยเป็นทัชสกรีนหน้าจออย่างเดียวนะครับนะพาสเวิร์ดต่างๆ ID ล็อกก็คือจากหน้าจอเลยนะครับไม่มีสแกนนิ้วหลังนะสแกนนิ้วบนจอหมดนะครับในกล่องมีอะไรมาอีกนะครับมีสายชาร์จมาให้ด้วยนี่ตัวนี้เป็น USB Type C มาแล้วนะครับก็ชาร์จเร็วแน่นอนครับอย่างนี้นะแล้วก็โท อบมากเลยเนาะเขามีตัวเก็บสายมาให้เรียบร้อยเลยนะก็ถือว่างานดีครับงานดีมีอะไรอีกมีที่เปลี่ยนซิมนะครับทีนี้ของแถม Lazada นะครับเขาให้อะไรมาบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยแน่นอนเลยครับรับฟรี 2-in-1 Special Box นะครับจาก Oppo นะฮะบวกประกันหน้าจอ1ปีนะครับหน้าจอแตกนะครับประกันให้ฟรีอีก1ปีนะครับบวกประกันตัวเครื่องอีก2ปีนะครับข้างในเนี่ยมีแถมหูฟัง JBL ของแท้นะครับรุ่น T450 On Ear นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยมูลค่านะ 7,000 บาทเฮ้ยโทรศัพท์สั่ง 9,990 บาทได้ของแถม 7,000 นะครับเท่ากับเหมือนได้ซื้อโทรศัพท์ราคา 3,000 แล้วอะนะครับคือจะบอกว่ามันคุ้มจริงๆนะครับคุ้มจริงๆนะก็เริ่มจองได้เลยจองวันนี้นะจนถึงวันที่8นะครับของส่งหลังวันที่8นะหมดแล้วหมดเลยนะแล้วก็ที่สำคัญครับตอนนี้เนี่ยมีผ่อนได้ด้วยผ่อนผ่าน Lazada 0% นะครับ10 เดือนนะตกเหลือเดือนละ999 บาทถูกจ่ายสบายกระเป๋าเลยนะไม่ต้องไปผูกกับสัญญาค่ายสบายมากนะครับแนะนำเลยนะถ้าใครอยากสั่งโทรศัพท์ Oppo ตอนนี้นะครับทีนี้ขอมาดูอะไรที่ผมพอจะแบบง่ายๆนะทดสอบได้นะครับมาดูก่อนนะครับอย่างแรกเลยคือกล้องหลังนะครับกล้องหลังตัวนี้เนี่ย16 ล้านพิกเซลครับที่เจ๋งมากเลยนะครับคือมันมี Night Mode ครับมันมี Night Mode ด้วยเนี่ยดื้อๆเรียวๆอย่างเงี้ยนะครับมืดๆกลางคืนเงี้ยนะอันนี้คือดูอันนี้กล้องมิเรอร์เลสนะครับที่คุณเห็นภาพอยู่นะฮะบ้านมืดมากนะครับวันนี้อาจจะมืดๆนิดนึงนะมืดเลยแหละนะครับข้างหน้าเห็นแล้วเป็นส่วนมืดๆนะครับผมขอนี่คือ Night Mode นะฮะเป็น Night Mode ที่ทำงานเร็วประมาณถือว่าทำงานเร็วนะนี่คือมืดนะมืดมากนี่สังเกตไหมว่าในจอมือถือมันสว่างพอสมควรเลยนะถ่ายเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้แหละในโหมดนะคงไม่มีใครไปถ่ายแบบมืดกว่านี้หรอกเนี่ยเนี่ยถ่ายนะครับอย่างนี้แล้วการปกติคนเราก็ถ่ายแสงประมาณนี้นะคงไม่มีใครไปถ่ายอะไรมืดมากๆขนาดนั้นเรามาดูภาพครับที่ได้จากในโหมดเมื่อสักครู่ครับนี่ฮะจากเมื่อกี้ที่ออกไปมืดๆนะก็ถามว่าถ่ายเป็นยังไงนะครับก็เห็นดีเทลนะครับเห็นนะเห็นดีเทลประมาณนึงนะแต่ก็ทำงานได้ตามสภาพแสงนะครับนี่นะครับอันนี้มันมืดมันไม่เห็นเลยมันก็ไม่เห็นอยู่ดีนะนะครับอย่างเงี้ยมันมีแสงนะครับเพราะนั้นกล้องเนี่ยมันจับแสงได้นะแล้วก็พยายามดันสีขึ้นมาถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีการปรับเขาเรียกอะไรนะช่วงอย่างเงี้ยช่วงสีที่แสงนะตรงนี้มันมืดมากนะแล้วตรงนี้มันก็สว่างนะครับถ้าเป็นบางตัวเนี่ยข้างบนนี่มันจะโอเวอร์ไปเลยนะแต่ตัวนี้ออกมานี่โอเคนะแล้วอย่างเงี้ยคืออันนี้มีแค่แสงไฟหลอดเดียวหลอดนี้เล็กๆข้างบนนี้หลอดเดียวเองนะก็สามารถเก็บรายละเอียดได้ถือว่าดีนะเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ตามสไตล์ของ Oppo นะเวลาเขาถ่ายรูปมาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการทำการเขาเรียกอะไรโปรเซสรูประดับหนึ่งนะให้มันสวยขึ้นนะเราไม่ต้องไปแต่งรูปอะไรเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าขอบต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำการลบน้อยอะไรให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะแต่ใน Night Mode เนี่ยเราอาจจะต้องถือแบบกล้องให้นิ่งนิดนึงนะครับโหมดอื่นๆนะครับมีเหมือนกันนะครับโหมดพาโนนะครับโหมดผู้เชี่ยวชาญนะครับนี่สามารถปรับแบบชัตเตอร์สปีด f-stop นะใครอยากถ่ายช้างเผือกนะครับทางช้างเผือกนี่โหมดนี้ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปโหลดแอปให้เสียเวลานะจริงๆ Android มันมีกันอยู่แล้ว แล้วผมไม่รู้เองป่ะนะครับมี Google Lens นะครับมาให้เราใช้นะอันนี้นะครับถ่าย slow motion นะครับ slow motion นี่ได้กี่เฟรมเรทเนาะครับ slow motion เฮ้ยตัวนี้ slow motion 1080p ได้ด้วยไม่ใช่ slow motion 720p นะเฮ้ยเจ๋งว่ะอันนี้เจ๋งนะครับอยากจะให้ดูครับที่เมื่อกี้นะเราก็ลองถ่าย slow motion ดูนะครับนี่slow motion Full HD อ่ะเฮ้ยเอาไปใช้งานวิดีโอได้สบายๆเลยอ่ะเฮ้ยดีงามครับดีงามมากเหมาะกับการทำงานวิดีโอด้วยนะ 4K ได้ Full HD ถ่าย slow motion Full HD นะนี่ถ้าปรับเฟรมเรทได้เพิ่มอีกนี่จะเจ๋งมากเลย นะมีโหมดถ่ายรูปคนอะไรต่างๆทั่วไปนะ Android ทั่วทำได้นะครับแล้วก็นี่ครับมาแล้วกล้องหน้าเด้งดึงนะครับ ไม่ต้องมีแล้วนะครับติ่งเติ่งอะไรทั้งหลายนะตอนนี้กล้องหน้ามาเป็นระบบแบบนี้หมดแล้วนะนี่จะบอกว่าหลายๆคนกลัวว่ากล้องหน้าแบบนี้เนี่ยไอ้กล้องหน้าที่มันเด้งๆขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดมันตกลงมาแล้วกล้องหน้ามันจะหักมันจะเสียไหมนี่ครับเห็นไหมนี่นะครับถ้ามันตกปึ๊บนี่กล้องหดอยากให้ดูนะครับอันนี้เจ๋งนะปึ๊บนี่กล้องหดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับกล้องฉกเนี่ยไม่เสียนะไม่พังนะครับปึ๊บนี่แค่นี้เองนะครับกล้องหดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเหวี่ยงปึ๊บแรงๆนี้เฮ้ยไม่หดอ่ะนี่ครับถ้าเราเขย่างี้ไม่หดนะต้องตกจากมือนะปึ๊บนี่หดละนะครับส่วนการรีวิวนะครับพวกการเล่นเกมนะครับหรือการใช้งานโดยทั่วไปอื่นๆนะครับอาจจะต้องไปดูแบบแนะนำให้ไปดูช่องที่เขาทำรีวิวโทรศัพท์โดยตรงและเชี่ยวชาญดีกว่านะวันนี้อยากจะมาบอกว่าเฮ้ยโทรศัพท์ Oppo ตัวนี้เนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่อยากใช้ละนะ iPhone นะอยากเปลี่ยนมาใช้ Android มากๆเลยนะครับแล้วก็ดูดิราคาเท่านี้นะครับกับสิ่งที่ได้นะไม่ว่าจะเป็น Material ในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นของแถมที่ให้มาแบบเยอะมากๆนะครับฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานนะถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะเพื่อนๆที่อยากได้เนี่ยลิงก์ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งนะตั้งแต่วันนี้นะครับหมดแล้วก็คือหมดเลยนะแล้วก็ของเนี่ยเขาจัดส่งหลังวันที่8นะครับก็ไปติดตามมันเองนะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามชมไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะ